TV ครับโย่พระโตครับสวัสดีครับโย่ครับอัตโตครับสวัสดีครับฮะวันนี้เรามี Ghost River กับ Icon เราก็ต้องอยู่ในซีรีส์รถอยู่แล้วครับใช่ครับรถมอหรอเรือมาเต็มเลยลูกรถอ่ะเราอยู่ในซีรีส์ Ghost ครับแต่ว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของการรีวิวไอเทมจากแคมเปญเค้กวันเกิดของไรเดอร์ครับครับเราต้องรู้ไหมเค้กวันเกิดไรเดอร์เป็นไงเคยเห็นรูปเนาะเคยเห็นรูปแต่เราไม่เคยกินจริงเลยทุกไรเดอร์ใช่คือเค้กเนี่ยมันทำมาทุกปีมันเป็นของพี่บันไดที่ต้องสั่งผลิตล่วงหน้าเนาะแล้วมันก็จะเอาเค้กมาส่งช่วงธันวาที่ญี่ปุ่นหน้าตามก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยเค้กแบบข้างหน้าจะเป็นรูปไรเดอร์แล้วก็มีไอเทมพิเศษแถมมาเราก็รีวิวมาเป็นซีรีส์แล้วได้รีวิวยังรีวิวแล้วใช่ไหมโปไกคีของซีรวันเรารีวิวแล้วไก่มุกเรารีวิวแล้วอะไรกันจีโอรีวิวแล้วได้มีใช่เรารีวิวกันมาแล้วครับเดี๋ยวดูตามเพลย์ลิสต์ตรงนี้ได้เลยผมทำเพลย์ลิสต์ไว้ให้นะก็อะไรดูได้เลยครับเราทำไว้เฉพาะสำหรับไอเทมที่มันมาจากเค้กเลยแต่วันนี้แน่นอนครับนี่ครับอย่ามาถึงซีรีส์โกนละนี่ครับไอคอนเซนเตอร์คอร์สครับใช่ครับพูดถึงเค้กพูดถึงคริสต์มาสก็ต้องมีเซนเตอร์คอร์สใช่วันนี้เราจะมารีวิวเจ้าไอคอนไอคอนซานตาคลอสลูกนี้กันครับครับไอคอนของเราลูกนี้สีอะไรครับสีแดงครับสีแดงเซ็ตเตอร์แดงขาวอยู่แล้วครับนะฮะหมดเลยครับจริงๆมันไม่ใช่มันเป็นแดงแบบของส้มๆนะอันนี้แดงมันไม่ได้แดงสดเพราะแดงสดมันจะเป็นอย่างนี้นี่แดงสดอันนี้มันจะเป็นแบบมุสชินี่ที่มันเป็นแดงสดอันนี้มันเป็นแดงแบบแดงส้มๆเนาะมันแดงส้มจริงแล้วไอคอนเนี่ยมันไม่ใช่ DX คือไอเทมที่มันแถมจากเค้กเนี่ยมันไม่ใช่ไอเทม DX มันคือกาชาปองมันเป็นแคนดี้ทอยแต่มันเป็นแคนดี้ทอยพิเศษมากกว่า หาซื้อไม่ได้หาซื้อยังไม่ได้เวลาไปญี่ปุ่นอ่ะตอนไปญี่ปุ่นอ่ะพวกไอเทมจะบอกว่าพวกไอเทมคริสต์มาสพวกเนี้ยหาซื้อยากมากเลยจำได้ไหมแต่ตอนนี้มาหาเกือบ2 ทุ่ม 4 ทุ่มเนี่ยไม่เจออืมหาซื้อยากมากแต่ว่าคนไทยโชคดีครับที่ตามโกดังมาสอนญี่ปุ่นเนี่ยมันมีไอเทมพวกนี้กองเยอะไปหมดเลยเราไปเลือกช้อปปิ้งได้เลยใครไปโกดังก็ไปหยิบได้เลยสะสมนะโกดังญี่ปุ่นครับอันนี้ก็เป็นสรุปก็คือเป็นไอคอนแคนดี้แคนดี้ครับข้างบนก็จะเป็นรูปนี่มีรูปนี่จิงกระเบนจิงกระเบนซานตาคลอสข้างหน้าก็คือเป็นหน้าโกสใช่ไหมแล้วก็เป็นรูปซานตาคลอสรูปนี้รูปอะไรต้นอะไรคริสต์มาสแล้วมีดาวประดับข้างบนแล้วสัญลักษณ์ตัวนี้ก็เป็นรูปตัว X ก็คือซานตาคลอสใช่ไหมคลอส X ก็คือคลอสอ่ะกากบาทก็เล่นคำจิงเกิลเบลจิงเกิลเบลฮะหน้าตาของไอคอนหน้าแรกก็เป็นหน้าแบงค์หน้าดำๆโล่งๆดำๆเอาไว้แบบแต่งแหละพอกดหนึ่งครั้งปั้งเข้าไปมันก็จะกลายเป็นหน้าตัว X นะขึ้นมาก็เป็นสัญลักษณ์ของซานตาคลอสดับเบิ้ลที่จิบยาซานตาคลอสแล้วเราก็ใส่ไปในโกเซเวอร์ได้เลยพอเล่นปุ๊บทิกเกอร์กดปั๊บมันก็จะเปลี่ยนเป็นหน้าที่3ซึ่งก็คือหน้าโกรสที่เป็นหน้าใส่ซานตาคลอสดัมเบิ้ลชีแบบนี้แล้วก็อันที่4ก็จะเป็นรูปกระดิ่งคู่กระดิ่งแมวกระดิ่งแมวกระดิ่งคู่ที่เป็นจิงกะเบลกระดิ่งจิงกะเบลแบบนี้ซึ่งเป็นเวลาปล่อยไม้ตายครับความพิเศษของมันอย่างนึงคือมันสปริงมันดิ่งมันเด้งกว่าแคนดี้ธรรมดาก็รอเอาพวกสีเอ็นเลมมันเนี่ยมันใกล้เคียงกับ DX เลยเห็นป่ะมันใกล้เคียงกับ DX เลยซึ่งมันจะไม่ฝืดเท่าแคนดี้ธรรมดานี่แคนดี้มันจะฝืดหน่อยเนี่ยมันฝืดอันนี้มันจะแบบดึงหน่อยอันนี้ก็ดึงนะเพราะ DX ไงอันนี้มา DX มันจะถึงสุดแล้วไงใช่ไหมทีนี้ก่อนที่จะไปลองกับเข็มขัดโกเซเวอร์เนี่ยไอคอนซานตาคลอสเนี่ยมันมีความพิเศษอีกแบบนึงซึ่งเราไม่เห็นหรอกเราต้องความพิเศษนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราไปเล่นกับตู้เกมกันบาไรซิ่งครับตู้เกมกับบาไรซิ่งมีอย่างให้เรารู้นะมันจะเอาไอเทมของไรเดอร์แต่ละตัวเนี่ยอย่างเงี้ยเอาไอคอนไปแปะที่ตู้เกมกันบาไรได้แล้วมันก็จะกลายเป็นไรเดอร์นั้นน่ะออกมาสู้ใช่มั้ยไอไอคอนซานตาคลอสนี่ครับตัวเวลาเราไปวางในตู้เกมแล้วอ่ะมันสามารถดึงออกมาได้เป็นโกสใช้ซานตาคลอสหรือจะเพื่อนโกสก็เป็นสเปกเตอร์หรือเป็นเนโครมาได้เนี่ยดึงออกมาได้ทั้ง3ตัวเลยเนโครซึ่งมันแบบมันแจ๋วมากซึ่งปกติอย่างของคนอื่นเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเฉพาะตัวของมันใช่ไหมเป็นโกสก็เป็นโกสไปเลยอะไรเงี้ยครับอั
ันนี้แจ๋วมากแต่ว่าอันนี้มันข้อมูลที่เราได้มามันก็จะแต่เรายังไม่ได้ลองนะนะครับถ้าใช้ปุ๊บหน้าตาของทั้ง3ตัวก็จะมาเป็นแบบนี้เลยหน้าตาแบบนี้นะแจ๋วมากเลยพูดจบยังไงอ่ะถ้าสัญญาว่าถ้าไปญี่ปุ่นครั้งหน้าจะเอามันไปลองให้ดูครับครับนะตู้กันมาไลฟ์เมืองไทยก็ไม่มีเนาะมันก็มีแบบตู้โบราณรุ่นแบบรุ่นโอ๊ตรุ่นอะไรแบบนี้นะใช่ครับอ่ะไปก็พร้อมมั้ยต้มมันก่อนมาหนึ่งสองโรสคืออะไรบ้างโรสไดเวอร์หนึ่งซันตาคลอสตามมันเป็นสีอะไรสีแดงใช่ไหมสีแดงตามมันเป็นสีแดงออกมาไฟสีแดงแล้วก็เสียงไข่กันซันตาคลอสแล้วก็ชิงเกอร์เบลแล้วก็ฟังทันปะมันร้องว่าชิงเกอร์เบลฮอชิฟูรุไซนารุโยรุซึ่งคุณพ่อก็ฟังไงก็ไม่เห็นเหมือนสคริปต์ที่เราไปหาข้อมูลมาเลยอ่ะไม่เป็นไรนั่นแหละมันร้องแบบนั้นก็ประมาณว่าซานตาคลอสจ้าประมาณนั้นนะอ่ะทีนี้ปล่อยแม่ตายดึงได้ใครกันซานตาคลอสโอเมก้าไดแต่ได้นี่พ่อยังหาไม่ได้ว่าตกลงปล่อยแม่ตายเป็นอะไรอ่ะไม่ตายเวลาใช้มันจะแบบหยิบกระสอบของขวานออกมาแล้วก็แบบโยนโยนปั๊บปั๊บเงี้ยป่ะเอาของขวานคว้างใส่มันก็แบบปั๊บเฮ้ยได้ป่ะขวานอ่ะหรือเราต้องคิดมาแทงเอากระดิ่งโยนใส่โอเคโอเคอ่ะก็จบละกับการรีวิวเจ้าไอคอนซานตาคลอสอันนี้ของมาสเตอร์โกซึ่งเป็นไอเทมที่ได้จากคริสต์มาสแอปชอบไหมโอ้โหแล้วขาดอะไรคริสต์มาสแล้วขาดอะไรอ๋อจริงมันเหรอหนึ่งหนึ่งได้แล้วตัวนี้ได้ล่ะอะไรได้ขาดคริสต์มาสต้องขาดก็ตัวนี้คริสต์มาสอย่างไอ้นี่มากว่าไอ้เดียอะไรอ่ะไอเทมของไอคอนไอเดียไม่มีเราขาดอะไรอ่ะขาดขาดเซเบอร์ค่ะเซเบอร์คริสต์มาสก็ทำงบเสนอคุณแม่แล้วกันนะโอเคอ่ะติดคลิปที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด subscribe ให้พวกเราไรเดอร์ต่อทีวีด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวกดคลิปดึงแล้วแต่งหน้ากดไอ้คลิปนี้拜拜拜拜